มาแล้วเสื้อตะโก้หลีกรุ่นลิมิเต็ดปีนี้มาในโทนสีชมพูน้ำเงินเนื้อผ้านุ่มสวมใส่สบายสะกดทุกสายตาที่เดินผ่านสไตล์คูลๆแฟลชขับที่สนใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ที่เพจเซปักตะก้อหรือสแกน QR code ได้เลยครับรีบๆหน่อยนะจ๊ะของมีจำนวนจำกัดใครได้สวมใส่รับรองฮิตติดกระแสแน่ไปการแข่งขันกีฬาตะก้อไทยแลนด์ลีกประจำปีพุทธศักราช2565ในคู่ที่18เป็นการพบกันระหว่างทีมสโมสรตะก้อจังหวัดศรีสะเกษพบกับทีมสโมสรตะก้อจังหวัดแพร่ในทีมที่1ผู้เล่นทีมสโมสรตะก้อจังหวัดแพร่ประกอบด้วยหมายเลข9 10เอกแสนไกรดาวเรืองหมายเลข8จ่า10เอกพิพัฒน์บัวชัยสุวพงษ์หมายเลข11 10เอกพุทธิพงษ์พักดีผู้เล่นสำรองหมายเลข5อาสาสมัครทหารพรานจากกิจสิงขอนอาจหมายเลข1 10เอกวันนิมิตพรมดีผู้จัดการทีมนายพัฒนพงษ์พงนวลผู้ช่วยผู้จัดการทีมร้อยตำรวจตีวิทูลชุนตระกูลผู้ฝึกสอนนายทวีปหลักตาผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนายสุทินชูเกตรายชื่อนักกีฬาทีมสโมสรตะก้อจังหวัดศรีสะเกษหมายเลข4ชนลสิทธิ์ตีภูมิหมายเลข17พุทธินาถคำเผาหมายเลข8พรพัชชัยศรีผู้เล่นสำรองหมายเลข5ธนภัทรแพงยาหมายเลข1บุญยริศจุไลผู้จัดการทีมนายสุริยันสุริยุทธผู้ฝึกสอนนายนฤชิตการจันทร์รายชื่อคณะกรรมการผู้ตัดสินผู้ควบคุมการแข่งขันนายประเสริฐน้อยเจริญสุขผู้ตัดสินเรือตีสวัสดิ์แสงพักดีผู้ช่วยผู้ตัดสินนาวาอากาศตีสมรรถพลโพทองผู้ตัดสินกำกับเส้นนายประวิตรทองเทศและนายพุทธิพงษ์ธุรธรรมกรรมการประจำสนามนายทองสุขบุตรแสนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับโมโนแม็กและ 3BB Sport 1หมายเลข401นะครับทางผู้ชมมารับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันตะกร้อไทยแลนด์ลีกฤดูกาล2022นะครับนี่คือคู่สุดท้ายของการแข่งขันสัปดาห์ที่6นะครับวันนี้อยู่กับผมศิริการผาเจริญครับสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณโมโน29ครับฟรีทีวีที่มีหนังดีซีรีส์ดังมากที่สุดโมโนแม็กสุดยอดหนังดีซีรีส์ดังระดับโลกที่นี่ที่เดียว 3BB เน็ตบ้านคุณภาพมาตรฐานกิกะบิตไฟเบอร์พร้อมกล่อง 3BB กิกะทีวีความบันเทิงระดับพรีเมียมสมัครได้ที่ 3BB Shop หรือว่าโทร1530การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยครับนี่คือการเจอกันของ2ทีมที่สถานการณ์แตกต่างกันนะครับวันนี้เจ้าถิ่นก็อยู่ในกลางตารางนะครับเป็ดสายฟ้าครับสโมสรตะกร้อศรีสะเกษครับขณะที่พญาไก่ฟ้าครับสโมสรตะกร้อแพร่นี่ก็อยู่ในช่วงของการเร่งเก็บชัยชนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่โดนสุพรรณบุรีนะครับทำต้ามขึ้นมาทาบแล้วครับจากรายชื่อก็เห็นแล้วครับวันนี้ทั้งศรีสะเกษแล้วก็แพร่นี่จัดทีมเอชนกันเลยครับเดี๋ยวมาดูนะว่าบทสรุปจะเกิดขึ้นอย่างไรครับแต้มแรกเป็นของศรีสะเกษก่อนครับวันนี้ก็ส่ง3ผู้เล่นที่ถือว่าพัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับกลายมาเป็นตัวหลักของทีมได้ครับหลังจากที่เสียผู้เล่นตัวเก่งๆไปครับก็มีชลศิษย์ตรีภูมิผู้ที่นั่นคำเผาแล้วก็พรพัชชัยศรีนะวันนี้ก็มาเจอกับทีมที่ยังไม่แพ้ใครในลีกเลยนะครับสำหรับแพร่ครับดูจังหวะขึ้นฟาดลูกนี้ของทางฝั่งศรีสะเกษนะครับชลศิษย์ตรีภูมิครับวันนี้ก็ถือว่ายังได้ลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องครับแต่ว่ามาเจอรุ่นพี่ที่
ตั้งแต่เปิดลีกมาจนถึงสัปดาห์ที่6นี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับพุทธิพงศ์พักดีครับกำลังจะเสิร์ฟแล้วก็มีแสงไกลดาวเรืองครับโยนให้ตัวชงนี่ไปทางฝั่งของพิพัฒน์บัวชัยสุวพงศ์ทางฝั่งของแพร่เองครับเสิร์ฟ3ลูกศรีสะเกษได้หมดเลยครับเดี๋ยวมาดูเกมรับกันบ้างครับดูเกมเสิร์ฟพรพัชชัยศรีครับดูครับยกขาครั้งแรกก็เอาเลยครับใส่สกอร์ให้กับศรีสะเกษนำไปเป็น4-0ศรีสะเกษชุดนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเคยไปทำช็อคทีมลุ้นแชมป์อย่างอำนาจเจริญบุกไปแบ่งแต้มมาแล้วครับเสิร์ฟลูกนี้อาร์ครับเปิดได้แล้วแพร่แสนไกลเจอหลังเต็มๆยังไม่ผ่านแสนไกลซ้ำอีกทีทีนี้ทะลุเลยครับอาร์ครับอู้นนี้ขึ้นฟาดครั้งแรกต้องออกแรงถึง2ครั้งครับอู้เจอบล็อกทั้งตัวเลยครับวันนี้ไม่ง่ายแน่นอนครับแสนไกลดาวเรืองมาเจอกับดาวรุ่งนี่ก็ถือว่าสดไม่แพ้กันนะครับ4-1ครับพรพัฒน์เสิร์ฟลูกนี้ยังเปิดได้ครับพุทธิพงศ์แล้วสุดท้ายแสนไกลดาวเรืองโอ้ลูกนี้เตะออกข้างไปเองครับเหมือนลูกที่แล้วเนี่ยเตะไปแล้วเจอบล็อกนะครับทีนี้เนี่ยเลยเลือกที่จะเตะฉีกหนีบล็อกกลายเป็นว่าเตะออกข้างไปเองครับโอ้เป็นการเริ่มต้นที่ทางฝั่งของเจ้าถิ่นเนี่ยทำได้ดีกว่าชัดเจนนะครับแพร่กลับมาเสิร์ฟมาตามอยู่1-5ครับเดี๋ยวดูจรวดทางเรียบพุทธิพงศ์พักดีเสิร์ฟลูกนี้ยังเปิดได้ครับพรพัฒน์แล้วก็เนี่ยแหละครับโอ้ศรีสะเกษถือว่าเริ่มต้นได้ดีแล้วจนถึงตรงนี้เนี่ยมั่นใจเลยครับจังหวะฝ้าเนี่ยท่วมเลยครับชลสิทธิ์ตรีภูมิครับหนีไปเป็น6-1ดูแพ้จะทำยังไงครับเริ่มต้นได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับเสิร์ฟลูกนี้ยังเอาอยู่โอ้แต่ต้องแก้ไขกลายเป็นโอกาสของแพร่ลูกนี้ก็ขอโอกาสไว้ไม่พลาดครับได้เตะคืนจังหวะนี้ต้องชมตั้งแต่ลูกเสิร์ฟของทางฝั่งพุทธิพงศ์พักดีนั่นแหละครับเสิร์ฟจนพุทธิพงศ์คำพาวนี่เสียอาการเลยครับเปิดไม่ขึ้นครับต้องแก้ไขกลับไปครับแพร่เองก็มีทีเด็ดจากเกมเสิร์ฟของพุทธิพงศ์พักดีนี่แหละครับตัวเสิร์ฟที่โอ้ปีนี้ระเบิดฟอร์มได้ตั้งแต่ต้นฤดูกาลนะครับจนถึงตอนนี้นี่แหละครับพูดไม่ทันขาดคำครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยระเบิดฟอร์มเทพเลยครับในเกมที่บุกไปเจออำนาจเจริญแล้วก็ช่วยให้แพร่เนี่ยบุกไปแบ่งแต้มมาได้ครับครับแพร่เองลดช่องว่างเหลือ3คะแนนก่อนที่จะเล่นเกมรับครับเดี๋ยวมาดูเกมเสิร์ฟของพรพัชชัยศรีเสิร์ฟลูกนี้แสนไกลยังเปิดขึ้นมาได้โอ้แล้วก็เตะโดนบล็อกแต่ว่าไปลงฝั่งศรีสะเกษครับผู้จังหวะนี้เปิดหน้าขาขึ้นมาอาจจะไม่ได้เนี้ยเท่าไหร่แต่ว่าลูกมันไปเข้าทางฝั่งของพิพัฒน์บัวชัยสุวพงศ์นะครับวันนี้ตัวเสิร์ฟทั้ง2ฝั่งนี่มีผลกับรูปเกมชัดเจนนะครับลูกนี้พุทธิพงศ์ยังเปิดได้แสนไกลทีนี้ไปทั่วแล้วครับจังหวะนี้เนี่ยฉีกขวาก็เนี่ยครับพื้นที่เหลือๆเลยครับหลังจากติดบล็อกลูกแรกก็น่าจะเริ่มรู้แล้วครับว่าต้องเตะไปทางไหนครับแสนไกลดาวเรือง6-5ครับเสิร์ฟครั้งสุดท้ายของศรีสะเกษครับพรพัฒน์เสิร์ฟลูกนี้พิพัฒน์ยังเปิดนิ่งครับยกสูงอู้เนี่ย
แสนไกลดาวเรืองเริ่มทำงานครับนี่จังหวะกระโดดนี่เหลือๆเลยครับโอ้โหจังหวะกระโดดขึ้นไปบล็อกของชลสิทธิ์ตรีภูมินี่หาไม่เจอครับโดนเตะท่วมเลยครับโอ้แพ้ก็เอาตัวเองกลับมาอยู่ในเกมได้ครับไม่ปล่อยให้คู่ต่อสู้เล่นงานในช่วงต้นเกมครับกลับมาว่ากันใหม่ครับศรีสะเกษกับแพร่เสมอกันที่6เท่าพุทธิพงศ์กะจะเสิร์ฟที่พุทธินาคำเพาครับแต่ลูกนี้กดไปเหลืออีก2ลูกครับเกมเสิร์ฟของแพร่6ต่อ7เสิร์ฟเนี่ยครับพุทธินาโดนอีกแล้วครับก็ตั้งใจเล่นงานชัดเจนเลยครับลูกเสิร์ฟของพุทธิพงษ์ภักดีเดี๋ยวดูอีก1ลูกครับเป็น2แต้มที่ได้ในเสิร์ฟที่พุทธินาคำเพาทั้ง2ลูกเลยครับแต่ทีนี้เปลี่ยนพรพัฒน์เปิดพอได้ต้องเตะไกลนิดนึงไม่ไหวแล้วครับเนี่ยครับจรวดทางเรียบเริ่มทำงานนี่เกมรับของศรีสะเกษก็ปั่นป่วนเลยครับลูกจะได้เปิดชงเตะง่ายนี่ไม่มีแล้วครับศรีสะเกษเองก่อนลงสนามนี่อยู่อันดับที่5นะครับซึ่งในโซนครึ่งตารางล่างเนี่ยอันดับเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้หนองคายกับชลบุรีเนี่ยเปิดบ้านแบ่งแต้มกันไปเสมอ ทีมละ1คะแนนนะครับก็แบ่งกันไปทำให้อันดับเท่าเดิมครับศรีสะเกษก็ยังอยู่ที่5เหมือนเดิมครับตามด้วยชลบุรีอันดับที่6แล้วก็หนองคายอันดับที่7วันนี้มาเจอกับแพร่ก็ถือว่าสถานการณ์ของแพร่เองตอนนี้ก็ต้องพยายามเก็บ2คะแนนให้ได้เพราะว่าสุพรรณบุรีน่ะจี้มามี8คะแนนเท่ากันครับจากเกมที่เมื่อวานนี้เนี่ยสามารถเก็บชัยชนะได้2คะแนนเต็มครับมาดูตรงนี้เนี่ยกลายเป็นแพร่เนี่ยจากที่ตามในช่วงต้นเซตนะครับตอนนี้แซงแล้วก็ขยับขึ้นไปเป็นแต้ม2หลักก่อนนะครับเจ็ดต่อ10ครับพรพัฒน์วันนี้จะเสิร์ฟทั้ง2ฝั่งนี่เสิร์ฟกะแบบวัดกันเลยครับไม่ให้คู่ต่อสู้ได้เปิดเลยครับแล้วศรีสะเกษก็ต้องเบรกเกมไว้ก่อนเลยครับแม่ตอนแรกเนี่ยเหมือนจะดีครับแต่ว่ากลายเป็นว่าพอแพร่ตั้งลำได้นี่กลายเป็นแพร่ได้พลิกสถานการณ์กลับมานำบ้างครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถรับชมการถ่ายทอดสดศึกตะกร้อไทยแลนด์ลีก2022ได้พร้อมกัน2ช่องทางนะครับทางแอปพลิเคชัน Monomax ในระบบ iOS Android แล้วก็ Huawei Store รวมไปถึงอีก1ช่องทางนะครับคือ 3BB Sport 1 Max 401สุดยอดช่องกีฬาแอคชั่นจากทั่วโลกผ่านบริการ 3BB Gig TV ครับเราก็ถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับในเวลา 15:00 น.เป็นต้นไปครับซึ่งการแข่งขันตะกร้อไทยแลนด์ลีกฤดูกาล2022ตอนนี้เนี่ยผ่านมาเข้าสู่สัปดาห์ที่6แล้วนะครับหลังจากที่เริ่มแข่งนัดแรกมาในวันเสาร์ที่30เมษายนครับก็จ้างโปรแกรมคุณผู้ชมที่เป็นแฟนตะกร้อไว้ด้วยนะครับว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยตะกร้อลีกเนี่ยจะหยุดพัก1สัปดาห์เพื่อให้นักกีฬาเนี่ยไปเข้าร่วมการแข่งขันศึกตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทยชิงทั่วพระราชทานมวกนะก็จะแข่งขันระหว่างวันที่7ถึง13มิถุนายนนี้ครับแล้วก็จะกลับมาเล่นสัปดาห์ที่7ในวันเสาร์ที่18และวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนนะครับก่อนที่จะหยุดอีก1อาทิตย์นะครับเป็นการพักครึ่งฤดูกาลแรก
11-7ครับตอนนี้แพ้กลับมานำแล้วก็เนี่ยครับโอ้โหโดนอยู่คนเดียวเลยครับเป็นจุดที่ผู้ที่พงพักดีเนี่ยวาดวงเสิร์ฟไปแล้วมันเต็มข้อที่สุดในตอนนี้ครับคนนี้ก็รับเหมาไปครับผู้ที่หน้าคำเพาก็ยังยกมือขออีกครับขออีกสักทีให้หายข้องใจครับหนีไปเป็น12-7แล้วครับแพร่แล้วดูครับโอ้โหไม่ได้เสิร์ฟกินหน้าซ้ายเนี่ยจี้แบ็คจังหวะนี้มันพลิกตะข่ายด้วยครับพรพัชชัยศรีเสียจังหวะไปครับจากฤดูกาลที่แล้วอยู่กับอำนาจเจริญนะครับพาทีมช่วยทีมจบอันดับที่4ปีนี้ย้ายมากลับมาที่แพร่อีกครั้งเหมือนพุทธิพงศ์พักดีนี่ก็เนี่ยฮะครับเป็นแบ็คที่พอเข้าฝักเข้าฟอร์มนี่ก็น่ากลัวครับโดยเฉพาะฤดูกาลนี้นี่ถือว่าเป็นฤดูกาลที่เขาเนี่ยโชว์ผลงานดีตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงตอนนี้ครับศรีสะเกษเองก็ต้องรีบเปลี่ยนเลยครับแม่เพราะถ้าเล่นทรงเดิมนี่มีแต่รอโดนนะครับเปลี่ยนตัวเสิร์ฟสำรองลงมาครับดูฮัทลงมาแล้วจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้หรือเปล่าครับเลือกป่านยอดอาครับธนภัทรแพงยาครับลงมาก็ถือว่าเป็นลูกทีเด็ดเขาเลยครับป่านยอดครับลงมาอย่างน้อยยกขาครั้งแรกก็เป็นแต้มครับศรีสะเกษตามมาเป็น9-13ปั่นหยอดอีกสักทีครับโอ้โหแล้วทีนี้หายเลยครับลงไปที่เดิมเลยครับโอ้ถ้ากับว่าเปลี่ยนตัวลงมานี่2แต้มติดๆเลยครับธนภัทรแพงยาโอ้แล้วแพร่เนี่ยมาโดนโดนลูกหยอดนะครับลูกหนักๆนี่รับกินหมดครับครับ10-13เลยอีก1ลูกครับศรีสะเกษปั่นอีกทีโอ้โห3แต้มรวดครับโอ้ธนภัทรแพงยาครับแม่ลงมานี่หยอด3ลูกติดเลยครับหยอดเก่งมากครับแป๊บเดียวลดช่องว่างมาแล้ว2คะแนนครับแพร่อุตส่าห์จะทำแต้มฉีกออกไปได้แล้วครับโอ้โหมาโดน3ลูกติดอย่างนี้ก็ต้องหวังพึ่งนี่แหละครับคุณธิพงศ์พักดีโอ้โหยังอยู่ครับโดนลูกหยอดเข้าไปเอาลูกหนักซื้อคืนหน่อยครับโอ้แล้วพลิกตะข่ายลูกนี้ก็ไม่มีใครชอบนะครับน่าจะก็แพร่ก็ยังมีทีเด็ดคนนี้แหละครับพุทธิพงศ์พักดียังเป็นอีกชุดนึงที่เขายังทำคะแนนได้จากเกมเสิร์ฟครับ14-11แล้วก็บวกไปอีก1เป็น15-11ครับโอ้โหไม่สนใจใครแล้วครับพุทธิพงศ์พักดีตอนนี้ไม่ว่าศรีสะเกษจะมาแบบไหนครับเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องเสิร์ฟดีโอ้โหเนี่ยครับ2ลูกติดนะครับและเดี๋ยวดูชุดที่แล้วธนภัทรแพงยา3แต้มรวดครับดูว่าถ้าพุทธิพงศ์ได้อีกลูกหนึ่งนั่นแหละครับโอ้โหเอาคืนได้สำเร็จครับแพร่โอ้สั่งได้ดังใจครับพุทธิพงศ์พักดีนั่นแหละครับแพร่โอ้ถือว่าเอาคืนได้ทันควันครับช่องว่างที่ถูกลดไปตอนนี้ก็ทำให้มันกลับมาได้เท่าเดิมครับแล้วก็มีโอกาสเล่นเกมรับหนีออกไปอีกครับแพร่ศรีสะเกษตาม5คะแนนครับ11-16ธนภัทรยังยืนยันที่จะหยอดทีนี้รู้ทันแล้วครับแพร่น่าอะไรครับชุดแรกนะอาจจะได้แต่ว่าหลังจากนั้นนี่คู่ต่อสู้อ่านทางแล้วครับส่วนคนนี้ก็ยัง 100% อยู่ครับหลังจากที่เกิดข้อผิดพลาดไปในช่วงต้นเซต
เดี๋ยวดูครับว่าธนภัทรแพงยาที่ยังยืนยันจะใช้ลูกหยอดเล่นงานเกมรับแพร่แต่ว่าลูกแรกที่เสิร์ฟข้ามไปนี่ก็เห็นแล้วครับว่าทางฝั่งของแพร่เนี่ยอ่านจังหวะเสิร์ฟออกแล้วครับดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับที่สนามไปดูไฮไลท์กันดีกว่าครับเนี่ยฮะธนภัทรแพงยาครับถูกเปลี่ยนตัวลงมาแทนพรพัชชัย4แล้วก็ชุดแรกนะ3แต้มรวดเลยครับปั่นหยอดล้วนๆครับหยอดเก่งขนาดนี้นี่ไม่รู้สาวติดตรึมหรือเปล่านะฮะธนภัทรทีนี้เลือกเสิร์ฟยาวแสนไกลยังนะขาขึ้นมาได้แล้วก็เตะทะลุบล็อกไปครับจังหวะนี้นี่พุทธิพงศ์พักดีช่วยชงก็ไม่มีปัญหาครับมาที่จุดนัดพบลูกนี้กดลอดบล็อกของทางฝั่งศรีสะเกษนะครับก็ยังคงเป็นแพร่ครับที่เล่นเกมรับทำแต้มหนีออกไปอีกครับเนี่ยครับ11ต่อ18แล้วครับ7คะแนนหยอดแสนไกลยังได้พี่พัฒยกสูงฉลับหลังแต่ลงทางฝั่งของศรีสะเกษครับก็ผ่านตลอดแล้วครับตอนนี้แสนไกลดาวเรืองทางฝั่งของชลศิษย์นี้พยายามจะเปลี่ยนจังหวะบล็อกเอาหลังมาบล็อกก็เอาไม่อยู่ครับแล้วศรีสะเกษก็คงมองไปถึงเซตถัดไปแล้วครับตอนนี้เปลี่ยนเอาพรพัชศรีกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับลงมานี่คนที่ยังสนุกคนที่ยังทำต้าเป็นกอบเป็นกำก็คือคนนี้นะครับพุทธิพงศ์พักดีครับขึ้นแทนไปที่20ต่อ11ครับเสิร์ฟลูกนี้พรพัชต้องชงเองชนละสิทธิ์ลูกนี้ยังกระโดดฟาดข้ามบล็อกมาได้ครับพรพัชชงย้อนนิดนึงไงครับแต่ว่าเรียนตามตรงนี้ก็คือไม่ค่อยได้ขึ้นฟาดเท่าไหร่ครับชลศิตรีภูมิเพราะว่าโดนลูกเสิร์ฟของพุทธิพงศ์พักดีครับเล่นงานไม่ได้กระโดดเลยครับนะครับพุทธินาคำพาวยกสูงชลศิตเตะดึงใส่บล็อกออกหลังไปครับจังหวะกระโดดลูกนี้นี่ดึงเข้าตัวแสงไกลดาวเรือครับให้มันฉลับออกหลังไปแต่ก็ยังตามอยู่เยอะครับต่อว่าลูกนี้พรพัชชัยศรีครับช่วยให้ทีมไล่มาเป็น14ต่อ20โจตอนนี้ศรีสะเกษคือเสียไม่ได้แล้วครับแพร่เองก็ต้องเบรกเอาไว้หน่อยเลยครับเพราะว่าอาจจะได้ดูคู่เมื่อวานหรือเปล่าครับสุพรรณบุรีเซตสุดท้ายเมื่อวานตามอยู่3ต่อ12ครับเหมือนจะไม่มีหวังแล้วแต่เล่นมาเล่นมาในสุดท้ายน่ะเอาชนะไปได้ครับในเกมตะกร้อนี่ก็ออกได้หมดเลยครับตราบใดที่กรรมการยังไม่ขานแต้มสุดท้ายนะครับไปดูไฮไลท์กันครับวันนี้คู่สุดท้ายของสัปดาห์ที่6ครับที่สนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติศรีสะเกษนะครับเจ้าทีมวันนี้ก่อนลงสนามอยู่อันดับที่5นะครับแต่ว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้ก็ถือว่าลุ่มๆดอนๆหน่อยครับหนักไปทางเสมอครับนัดล่าสุดก็บุกไปเสมอกับหนองคายมา14ต่อ20ครับพรพัชเสิร์ฟลูกนี้แสงกายยังเปิดได้อ้าวเจอบล็อกแต่หลุดออกหลังไปก็จบเลยครับเซร่านะครับเป็นทางฝั่งของทีมเยือนที่มาเร่งเครื่องแล้วก็แซงก่อนที่จะปิดเซตได้นะครับเอาชนะไปก่อน
21-14นะครับสำหรับแพร่เดี๋ยวมาดูเซตที่2นะครับศรีสะเกดเองในช่วงต้นเซตเนี่ยก็ถือว่าสู้ได้ดีครับแต่ว่าพอแพร่เริ่มตั้งลำได้เท่านั้นแหละครับมาอาศัยเกมเสิร์ฟของพุทธิพงษ์พักดีครับที่ถ้าเทียบกันตามตำแหน่งคือตัวเสิร์ฟฝั่งแพร่เสิร์ฟได้แต้มเยอะกว่านั่นแหละครับคือตำแหน่งฟ้าเนี่ยก็พอๆกันนะครับนี่คือไฮไลท์ที่ก่อนหน้านี้พรพัชร์ศรีช่วงแรกก็เสิร์ฟได้ครับแต่ว่าหลังจากนั้นนี่แพร่รับกินหมดนะครับก่อนที่คนนี้แหละครับพุทธิพงษ์พักดีจรวดเมืองแพร่ครับก็ยังเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ฟอร์มยังร้อนแรงครับศรีสะเกดเองก็เปลี่ยนตัวนะครับเอาตัวเสิร์ฟสำรองอย่างธนภัทรแพงยาลงมาชุดแรกเนี่ยถือว่าเซอร์ไพรส์เลยครับ3แต้มรวดแต่กลายเป็นว่าแพร่เองก็ยังมีคนนี้ครับพุทธิพงษ์พักดีที่ก็เสิร์ฟคืน3แต้มรวดเหมือนกันนะครับกลายเป็นว่าเกมเสิร์ฟศรีสะเกดหนีไป3แพร่ก็ตามมา3ก็สถานการณ์ไม่ได้แตกต่างจากเดิมครับบรรยากาศที่สนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติศรีสะเกดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ลงแข่งขันเข้าร่วมศึกตะกร้อไทยแลนด์ลีกมาตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบันนะครับผลิตนักกีฬามาอย่างมากมายเนี่ยครับหัวเรือใหญ่ของศรีสะเกดครับอาจารย์สุริยันสุริยุทธครับวันนี้ก็มานั่งประกบกับผู้จัดการทีมของแพร่นะครับคุณพนพงษ์พงษ์นวลครับเดี๋ยวดูครับว่าเซตที่2ทีมเยือนจะรักษาฟอร์มเก่งเอาไว้ได้หรือเปล่าครับต้องการอีกเซตเดียวหรือจะเป็นเจ้าบ้านนะครับที่หลังพิงฝาแล้วครับตอนนี้ยังไงก็ต้องเอาเซตนี้ให้ได้เพื่อโอกาสในการลุ้นแต้มแรกก่อนนะครับศรีสะเกดเสิร์ฟก่อนครับพรพัชชัยศรีเสิร์ฟลูกนี้พุทธิพงษ์ยังเปิดได้มีพาร์ตก็มาตามจุดนัดพบเลยครับจังหวะนี้ยกมาแบบนี้แสนไกลชอบเลยครับเนี่ยฮะกดหายเลยครับศูนย์ต้นหนึ่งครับอีก2ลูกเลือกหยอดแสงไกลยังงัดขึ้นมาได้แล้วก็กดหายเหมือนเดิมครับโอ้โหพอพัชเสียถือว่าเสิร์ฟได้ลุ้นแล้วครับโอ้แต่ว่าทางฝั่งของแพร่นี่ยังเขี้ยวครับโอ้แสงไกลงัดมาลูกนี้พี่พัชเข้าซ้ายข้ามไปแต่ก็ยังชงกลับไปจุดที่แสงไกลขึ้นฟ้าสบายๆเลยครับ0ต่อ2ครับพรพัชเสิร์ฟลูกสุดท้ายนี่เอาจนได้ครับต้องใช้คำนี้ครับไปทุกครั้งเลยครับโอ้แล้วพลิกเน็ตอย่างนี้ก็หมดสิทธิ์เลยครับแสงไกลดาวเรืองครับเกมรับแพ้เสียไป1ลูกครับกลับมาเสิร์ฟนำอยู่แค่2ต่อ1เหลือบมองครับสองนี้พุทธินาถรับนิ่งเลยครับแล้วก็เตะลูกนี้ทัดบล็อกออกหลังไปครับชลสิทธิ์ตรีภูมิพุทธินาถลูกนี้ถือว่าเปิดดีทงเยี่ยมครับแล้วชลสิทธิ์ก็ไม่พลาดครับเหมือนเริ่มที่จะจับจังหวะเกมเสิร์ฟของพุทธิพงษ์พักดีได้ครับแต่ลูกสักครู่นี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับเสิร์ฟเข้าไปตรงกับตัวครับ2เท่าครับพุทธิพงษ์พักดีเสิร์ฟลูกนี้เนี่ยครับโอ้โหหลากหลายด้วยวันนี้พอเสิร์ฟหนักๆยาวๆผู้ต่อสู้รับได้เนี่ยเปลี่ยนจังหวะมาเล่นงานช่องของชลสิทธิ์กับ
พรพระใจศรีครับซึ่งช่องนั้นจริงๆมันก็เป็นเท้าข้ามถนัดของพรพัฒน์ด้วยเท้าขวากลายเป็นว่าชลสิทธิ์พยายามจะขยับมาช่วยเปิดเอาไม่อยู่ครับครับแพร่นำเป็น3ต่อ2เนี่ยครับพุทธินาเสิร์ฟตรงตัวเอาได้แต่ชงย้อนนิดนึงไม่มีปัญหาครับชลสิทธิ์ตรีภูมิลูกนี้นี่ถือว่าเก่งเลยครับเนี่ยย้อนตัวนิดนึงครับพุทธินาคำเฮาแต่ว่าต้นเซตเรียวแรงดีครับเพิ่งได้พักดื่มน้ำมาในช่วงหลังจบเซตแรกครับผ่านไป6คะแนนก็ไม่ได้ไม่เสียครับเสมอกัน3เท่าแสนไกลลูกนี้น่าจะเตะออกหลังไปเองครับโอ้ลูกนี้เนี่ยครับเตะท่วมบล็อกก็จริงแต่กดไม่ลงครับแสนไกลดาวเรืองกลายเป็นแต้มพี่ศรีสะเกษได้ไปครับนำเป็น4ต่อ3พรพัฒน์เสิร์ฟลูกนี้โอ้พี่พัฒน์จะเอาขึ้นมาได้แล้วแสนไกลทีนี้ไม่พลาดแล้วครับโอ้จังหวะเสิร์ฟของพรพัฒน์ใจศรีนี่เกือบจะเล่นงานเกมรับของแพร่ได้ครับโอ้โหแต่ว่าสุดท้ายทางฝั่งของพี่พัฒน์นะครับก็วิดไปเหมือนกันนะครับแต่ก็เอาตัวรอดมาได้ครับแพร่ศรีสะเกษลุ้นอีก1ลูกครับเกมเสิร์ฟ4เท่าครับเสิร์ฟเข้าช่องบุริพงษ์อ้าวได้ไหมโอ้สุดท้ายได้ครับโอ้โหเกือบไม่รู้กันแล้วครับจังหวะเปิดของบุริพงษ์พักดีนี่ครับเปิดแล้วมันอยู่ตรงหน้าตัวเองแล้วกลายว่าพี่พัฒน์ก็รอครับว่าทางฝั่งของบุริพงษ์จะเอายังไงครับสุดท้ายนี่ใช้ความตกใจชงลูกนี้มาแสนไกลยังไงก็ต้องเตะครับแม่สุดท้ายตัวรอดไปได้แต่ดูเนี่ยน่าจะต้องให้เจ้าหน้าที่สหมาเช็ดเลยครับเมื่อกี้นี่น่าจะโอ้เหมือนมีอาการบาดเจ็บด้วยครับดูว่าเป็นใครครับโอ้พุทธิพงษ์พักดีครับเจ็บบริเวณหลังก็เป็นตัวเสิร์ฟที่ใช้แรงกระชากเสิร์ฟเยอะครับพุทธิพงษ์พักดีแต่วันนี้เจ็บอย่างนี้นี่สตาร์โค้ชของแพร่ต้องใช้คำว่าใจบ่ดีเลยครับถ้าเป็นภาษาเหนือครับแม้ว่าโค้ชนี่จะเป็นคนอีสานก็ตามครับโค้ชทวีปหลักตาครับแต่ก็มีโอกาสไปทำทีมแพร่เนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับโค้ชทวีปโอ้แล้วตัวเก่งของทีมนี้ต้องปฐมพยาบาลนะครับพุทธิพงษ์พักดีดูครับว่าการบาดเจ็บจะมีผลกับเกมในระยะยาวหลังจากนี้ขนาดไหนเพราะว่านี่คือต้นเซตที่2เท่านั้นนะพุทธิพงษ์พักดีครับขอปฐมพยาบาลแล้วก็จะมาเสิร์ฟครับทีมนำอยู่5ต่อ4เอาลูกนี้ยังได้ไหมไม่ไหวครับโอ้พอได้ฉีดยาพ่นสเปรย์มาแล้วเกมเสิร์ฟก็ทำงานต่อเนื่องครับเสิร์ฟจนชลสิทธิ์ตรีภูมิมาเปิดลูกนี้เพื่อนพยายามชงกลับมาให้แล้วมันไม่ถึงครับเตะกลางคอร์ตหลุดออกหลังไปหนีไปเป็น6ต่อ4ครับแพร่พูดที่พงทีนี้กดหายเลยครับโอ้แต่ว่าเหมือนผู้ตัดสินบอกเป็นลูกออกครับเดี๋ยวดูนะว่าจะขอชาเลนจ์หรือเปล่าแต่ดูแล้วไม่ชาเลนจ์นะครับพยายามชี้ว่าเป็นลูกดีแต่ว่าผู้ตัดสินมองว่าเป็นลูกออกครับอีกหนึ่งลูกครับ6ต่อ5ครับพุทธิพงษ์พักดีทีนี้กดไปพรพัฒน์เปิดได้พุทธินาถวิ่งชงลูกนี้คุ้มครับโอ้โหวิ่งไกลเหลือเกินสุดท้ายเอาลูกไปที่หัวเสาให้ทางฝั่งของช
ชลสิทธิ์ตรีภูมิครับกดลูกนี้ลอดบล็อกของแสงไกลดาวเรืองถ้าว่าศรีสะเกษก็ตีเสมอได้สำเร็จครับเสมอกัน6เท่าครับลูกนี้เจอบล็อกมีโอกาสได้เตะขึ้นพิพัฒน์เอาไม่อยู่ครับโอ้โหบล็อกเริ่มทำงานอีกครั้งหนึ่งครับสุดท้ายนี่เป็นแต้มของศรีสะเกษครับหนีไปเป็น7ต่อ6ครับศรีสะเกษเสิร์ฟโค้งลูกนี้ยังเปิดขึ้นมาได้พิพัฒน์หัวเสาสแลบบล็อกออกข้างไปครับจังหวะนี้นี่ถือว่าสร้างสรรค์ลูกชงได้ดีครับพิพัฒน์บัวชัยสุวพงศ์จ่ายไปที่หัวเสาให้แสนไกลเตะฉลับล็อกออกไปครับเจ็ดเท่าครับอีกหนึ่งลูกครับเกมเสิร์ฟของพรพัฒน์เสิร์ฟลูกนี้เบาครับทีนี้พิพัฒน์ยกสูงออกข้างไปครับแสนไกลดาวเรืองนี่เซตนี้นี่เตะไปเจอบล็อกเกือบทุกลูกครับแต่ว่าก็ยังดีครับเตะแรงให้ทัดบล็อกออกไปกลับมาเกมเสิร์ฟชุดนี้เนี่ยแพ้นำอยู่คะแนนเดียว8ต่อ7ชุดที่แล้วศรีสะเกษได้มา1แต้มแล้วเสิร์ฟลูกนี้หลุดออกหลังไปอีกครับเหลืออีก2ลูกครับเกมเสิร์ฟของแค่เสิร์ฟโอ้ยเอาอีกแล้วโอ้เป็นจุดที่เข้าเท้าซ้ายทีไรเนี่ยไปทุกทีเลยครับบูดิน่าคัมพาวเอาไม่อยู่จริงครับคือเสิร์ฟลูกมันพุ่งหนีตัวครับคือโดนเนี่ยไม่ใช่โดนเนี่ยอะไรครับคือยกขามาไม่ทันเนี่ยจังหวะเปิดของบูดิน่าคัมพาวนี้ตามไปเป็น9ต่อ8ลูกนี้บูดิน่ายังคงกลับมาได้ชลสิทธิ์เจอบล็อกบูดิน่าแหมลูกนี้ดักได้ให้เตะอีกทีนึงแทบไม่ทันแล้วครับโอ้ศรีสะเกษตีเสมอได้ครับดูจังหวะนี้ครับพุทธินาถยังไปตามเก็บลูกที่ติดบล็อกของชลสิทธิ์ได้ครับและให้อีกเทคหนึ่งทีนี้เตะอัดบล็อกของแสงกระดาษเรืองออกข้างไปครับศรีสะเกษเองก็พยายามจะแก้เกมด้วยการเปลี่ยนเอาธนภัทรแพงยากลับมาอีกครั้งเซตที่แล้วได้ลงมา3แต้มรวดครับนี่หวังจะถ่ายภาพซ้ำหรือเปล่าครับธนภัทรมาทีนี้เลือกกดหนักแต่ว่ากดเยอะไปหน่อยครับทีเด็ดเขาคือลูกหยอดนะครับแต่โอ้จะลงมาแล้วหยอดอย่างเดียวในคู่ต่อสู้ก็จับทางได้ครับเป็นแค่ที่ขยับขึ้นไปเป็นแต้ม2หลักก่อนครับศรีสะเกษตามอยู่9ต่อ10ทีนี้เสิร์ฟยาวยังเปิดได้ครับพิธิพงศ์พิพัฒน์ยกมาอ้าวครับบล็อกของชลสิทธิ์ลูกนี้ทำให้ศรีสะเกษได้แต้มครับอาจจะไม่ได้แต้มทันทีแต่ว่าเนี่ยครับบล็อกแล้วมันเด้งมาเข้าทางจังหวะของพุทธินาถคำเผาที่ชงกลับไปให้ชลสิทธิ์ตรีภูมิลูกนี้แม้ว่าทางฝั่งของพุทธิพงศ์พักดีจะมาช่วยบล็อกแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับตีเสมอเป็น10เท่าครับแล้วก็เสิร์ฟอีก1ลูกเสิร์ฟลูกนี้พุทธิพงศ์เปิดไม่ค่อยดีแต่ยังชงกลับมาได้แสงไกลเจอบล็อกแต่ลูกนี้หลุดออกหลังไปครับเหมือนเซตนี้นี่จังหวะบล็อกของชลสิทธิ์ตรีภูมิครับเนี่ยฮะกระโดดทั้งตัวเลยครับ
แสนไกลก็ถือว่าแก้โจทย์ได้ดีครับจังหวะนี้กระโดดขึ้นไปเตะให้ทัดบล็อกออกหลังไปคือถ้ากดเยอะๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นสูงแล้วทำให้พุทธินาคำเพามีโอกาสชงกลับไปได้ครับเรืออากาศตรีสวัสดิ์แสงพักดีครับขออภัยครับเรือตรีนะครับเรือตรีสวัสดิ์แสงพักดีครับผู้ตัดสินวันนี้ก็มีเรียกพิพัฒน์บัวชัยสุวพงศ์ไปคุยนิดหน่อยครับก็ออแอคชั่นพอสมควรนะครับแต่ว่าเป็นตัวชงเนี่ยสวมกอบปอกแขนกับทีมด้วยครับก็ต้องมีเสียงคอยกระตุ้นเพื่อนแล้วเหมือนเกมเสิร์ฟของแพร่เริ่มที่จะไม่ค่อยมาเหมือนในช่วงเซตที่1สักเท่าไหร่ครับเกมเสิร์ฟของพุทธิพงศ์พักดีครับไม่รู้ว่าอาการบาดเจ็บที่ต้องปฐมพยาบาลไปจะมีผลหรือเปล่าเสิร์ฟลูกนี้เปิดได้ครับชลศิษฐ์พุทธินาถยกสูงชลศิษฐ์ก็ยัดใส่บล็อกออกข้างไปครับครับเซตนี้ศรีสะเกษก็ถือว่าไม่ปล่อยให้แต้มันหลุดไปเยอะครับมีบทเรียนมาจากเซตแรกแล้วครับอีกอย่างนึงก็คือเกมเสิร์ฟของพุทธิพงศ์พักดีที่ก็เงียบไปพอสมควร11ต่อ12เสิร์ฟลูกนี้เนี่ยครับพัดเปิดได้พุทธินาถยกสูงแล้วก็แฉลบล็อกออกข้างไปครับเอาครับศรีสะเกษได้สู้ครับเนี่ยฮะดึงใส่ตัวของแสงไกลดาวเรืองครับจังหวะเตะของชลศิษฐ์ตรีภูมินี่ครับก็ถือว่าชัดเจนนะครับทางฝั่งของแพร่ครับเปลี่ยนเอาตัวเสิร์ฟสำรองอย่างวันมิตรพรมดีครับนี่ก็จอมเก่าประจำวงการเลยครับลงมาในช่วงเกมรับก็ซื้อเกมรับก่อนเลยครับเป็นตัวเสิร์ฟที่พื้นดีอยู่แล้วครับหยอดลูกนี้พิพัฒน์ยังเปิดขึ้นไม่ได้ยกสูงแสงไข่ไม่เหลือครับวันนี้พิพัฒน์เองก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีมากครับจากสัปดาห์แรกที่แพร่ใช้สถิตสุดสังลงเล่นและมีอาการบาดเจ็บครับสัปดาห์ถัดมาพิพัฒน์บัวชัยเสียวพงลงทำหน้าที่แทนยาวจนถึงตรงนี้เนี่ยช่วยให้ทีมยังไม่แพ้ใครเลยเนี่ยฮะแล้วศรีสะเกษก็เปลี่ยนตัวอีกครั้งนี่ครับคงได้ให้ทางฝั่งของพรพัชชัยศรีเนี่ยออกไปพักแล้วไปดูเกมภาพรวมก่อนนะครับลงมาครั้งนี้ก็จะได้มายืนปักหลักเลยครับพอเปลี่ยนตัวครบไปแล้วครับ2ครั้ง13เท่าครับเสิร์ฟลูกนี้เปิดพอได้ครับวนิมิตต้องวิ่งไปชงนิดนึงครับเจอบล็อกอีกแล้วแล้วศรีสะเกษก็ได้อีก1แต้มครับโอ้โหชนศิษย์ตรีภูมิครับบล็อกเพื่อทำให้ตัวเองได้เตะคืนนะครับโอ้แล้วอีก1คนที่ต้องชมคือพุทธินาถคำเพาเนี่ยครับเหมือนรู้งานเลยนะครับว่าจังหวะที่มันจะโดนบล็อกของชลศิษย์เนี่ยมันจะเด้งไปตรงไหนครับโอ้เซตนี้นี่ดูไม่ออกเลยครับว่าชัยชนะไปอยู่ฝั่งไหนครับ13ต่อ14มาดูเกมเสิร์ฟมานิมิตบ้างครับลงมามันลูกโยงขาดไปหน่อยครับคือเกมรับก็อาจจะ 100% เลยครับแต่ว่าเกมเสิร์ฟต้องมาว่ากันทีครับมานิมิตพรมดี13ต่อ15เสิร์ฟพลิกเน็ตครับจังหวะเสิร์ฟอาจจะไม่ได้หนักหน่วงเหมือนสมัยเป็นวัยรุ่นนะแต่ว่าความแพรวๆการเลือกเล่นนี่แหละครับคือข้อดีของมานิมิตพรมดีครับก็ต้องเบรกเกมเอาไว้เลยครับศรีสะเกษมาเจอมานิมิตซึ่งถือว่าเป็นรุ่นพี่ของน้องๆเลยครับก็จบจากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษในชื่อเดิมครับตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติศรีสะเกษครับเป
็นรุ่นบุกเบิกเลยก็ว่าได้ดูไฮไลท์กันครับเนี่ยฮะถือว่าปรับเกมมาสู้ได้ดีครับศรีสะเกษโดยเฉพาะจังหวะบล็อกของชลสิทธิ์ตรีภูมิครับหลายๆจังหวะนี้บล็อกติดแล้วทำให้พุทธินาคำเพาได้ชงกลับมาให้ตัวเองอะเตะเป็นแต้มครับส่วนนี้ครับวานิมิตรพรมดีครับถูกเปลี่ยนตัวลงมาแทนพุทธิพงษ์พักดีในสถานการณ์ที่ทีมต้องการความเขี้ยวแล้วก็เกมเสิร์ฟของพุทธิพงษ์ก็ถือว่าแผ่วลงไปครับยกขาครั้งแรกเป็นแต้มไปแล้วครับวานิมิตรพรมดีตามมาเป็น14-15เสิร์ฟลูกนี้อ้าครับความพัดยังเปิดได้ชลศิษย์เตะลูกนี้โอ้โหวานิมิตรดักนิ่งเลยครับแต่เหมือนจะชงล้นวานิมิตรเหยียบอีกทีนึงครับโอ้โหต่อสุดท้ายผู้ตัดสินบอกไปโดนตาข่ายครับต่อหน้าต่อตาครับเดี๋ยวดูคือจังหวะชงพิพัฒน์ล้นแล้วเนี่ยครับวานิมิตรเห็นมาก็พยายามจะเหยียบโอ้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยครับนี่ครับก็ยังมีผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับทางฝั่งของนาวากาตรีสมรรถพลโพทองครับโอ้แล้วดูลูกนี้อ่ะครับโอ้โหสองแต้มติดๆเลยครับศรีสะเกษเสิร์ฟจี้ไปที่วานิมิตรพรมดีครับโอ้โหแล้วทำให้แพร่ต้องรีบเบรกเกมเอาไว้ครับเพิ่งจะเดินไปเมื่อ2แต้มที่แล้วต้องเดินกลับมาอีกรอบนึงครับแต่ทีนี้ตัวเองเป็นคนขอเวลานอกเองครับโอ้มาเสีย2แต้มติดๆครับแพร่เนี่ยฮะจังหวะเหยียบของวานิมิตรเหยียบลงไปก็จริงโอ้แต่ดูทุกคนชี้นิ้วที่จุดเกิดเหตุครับวานิมิตรก็ไม่ได้เถียงอะไรครับและดูจังหวะนี้เหมือนจะเสียสมาธิไปด้วยหรือเปล่าครับคือลูกเสิร์ฟของพรพัฒน์ก็ไม่ได้แรงมากคือเสิร์ฟไปตรงตัวแต่เดี๋ยวดูจังหวะเสิร์ฟดิบางทีมันก็โค้งโค้งหน่อยครับโอ้สุดท้ายกลายเป็นเจ้าถิ่นนะครับที่รูปเกมตอนนี้เนี่ยได้เปรียบทางฝั่งของทีมเยือนนะครับแพ้ไปก่อนในเซตแรกครับแต่ว่าเซตนี้ได้เปรียบครับนำอยู่2คะแนนนี่ฮะเฮดโค้ชใหญ่ของทีมดูครับศรีสะเกษมีโอกาสครับผู้เล่นดาวรุ่งชุดนี้เนี่ยถือว่าสู้กับรุ่นพี่แบบไม่มีเกรงกลัวศักดิ์ศรีอยู่แล้วครับเดี๋ยวมาดูเกมรับของแพร่ครับเสียไป2แต้มก็อีก1ลูกครับเสิร์ฟวานิมิตรรับได้พิพัฒน์ยกสูงลูกนี้แสงกายก็ไม่พลาดครับก็ถือว่าเบรกเกมเอาไว้ได้ครับกลับมาก็ทำแต้มได้บ้างท่วมบล็อกครับลูกนี้แสงไกลช่องวาง2คะแนนครับตอนนี้17-15ครับพรพัฒน์อีก1ลูกโอ้ทีนี้หายเลยครับโอ้จังหวะเสิร์ฟมันโค้งแล้วมันไปเข้าจุดเกรงใจด้วยครับโอ้3แต้มที่น่าสนใจปิดเซตได้เลยครับถ้ารับกินหมดนะครับแล้วก็ทำให้แพร่ต้องส่งพุทธิพงษ์พักดีกลับมาครับโจทย์ของศรีสะเกษคือเล่นเกมรับได้ทั้งหมด3ลูกก็ปิดเซตไปเลยครับส่วนแพร่ต้องซื้อเกมเสิร์ฟของพุทธิพงษ์พักดีเสิร์ฟลูกนี้เปิดไม่ค่อยดีชลสิทธิ์ต้องแก้ไขอ้าวครับพิพัฒน์ยังเกี่ยวชงกลับมาแล้วแตะหยอดไปเจอบล็อกครับโอ้แสงไกลดาวเรือง
เตะหนักมาทั้งเกมครับแต่ลูกนี้โอ้โหเลือกหย่อนและดูบล็อกของชลศิษฐ์นะครับตั้งแต่ขาจนถึงหลังนะครับโอ้โหเจอกำแพงเมืองศรีสะเกษเข้าไปครับตามเป็น15ต่อ19เลือกหยอดเดินรอเลยครับยกสูงเตะฉลับบล็อกออกหลังไปครับเนี่ยจังหวะของชลศิษฐ์นะครับคือความกดดันมันน้อยกว่าครับกระโดดขึ้นไปก็หน่วยก้านดีอยู่แล้วครับครับเป็นเซตพอยต์ของศรีสะเกษเลือกหยอดอีกทีพุทธินาถต้องแก้ไขโอ้แต่ลูกนี้ไม่ไหวครับปิดเซตไม่ได้ครับศรีสะเกษนี่ฮะพุทธิพงษ์เลือกหยอดใส่เลยนะครับพุทธินาถเปิดลูกแรกแล้วมันไม่ขึ้นนะครับจังหวะชงมาเลยโอ้ไปอย่างนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงครับหมุนเตะไปก่อนครับชลศิษฐ์แล้วกลายว่าเตะหลุดออกไปเลยครับแพร่เองก็ยังยื้อไม่ได้อยู่ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยศรีสะเกษมีโอกาสที่จะเล่นงานด้วยเกมเสิร์ฟครับมีอยู่4เซตพอยต์พรพัชชัยศรีเสิร์ฟลูกนี้จบเลยครับโอ้โหกลับมาได้ครับศรีสะเกษโอ้แล้วเนี่ยครับคนที่มาคัมแบ็กช่วยให้ทีมได้ก็คือเกมเสิร์ฟของพรพัชชัยศรีนี่แหละครับและเสิร์ฟใส่พุทธิพงษ์พักดีนี่จบตั้งแต่จังหวะยกขาเปิดเลยครับเท่ากับว่าแต้มแรกซึ่งเป็นแต้มใหญ่ในคู่นี้ยังไม่ออกครับต้องไปว่าในเซตตัดสินครับเมื่อวานนี้เนี่ยคู่ที่2ระหว่างหนองคายเจอชลบุรีนี่ก็ทั้ง2ทีมเนี่ยเล่นกัน3เซตหมดเลยครับส่วนวันนี้ก็เป็นอีก1คู่ครับที่ต้องว่ากัน1เซตตัดสินครับก็ถือว่าศรีสะเกษเจ้าถิ่นนะครับแม้ว่าจะแพ้ไปก่อนในเซตแรกครับแต่ว่าก็ถือว่ารวมใจกันกลับมาได้ครับข้อแตกต่างระหว่างเซตแรกกับเซตที่2คือเกมเสิร์ฟของพุทธิพงษ์พักดีเนี่ยครับเซตแรกเนี่ยฉายเป็นพระเอกเลยครับแต่ว่าเซตที่2เนี่ยหลังจากที่มีการปฐมพยาบาลไปแล้วก็ดูจางเงียบๆไปครับเปลี่ยนเอาวนิมิตพรมดีลงมาก็ไม่ทำให้เกมดีขึ้นเท่าไหร่ครับและสุดท้ายครับมาได้พรพัชชัยศรีครับมาระเบิดฟอร์มเสิร์ฟใส่รุ่นพี่อย่างนี้ก็กลายมาพาทีมไปเล่นในเซตตัดสินนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ใช้ผู้เล่นดาวรุ่งเต็มทีมเลยครับศรีสะเกษอีกหนึ่งทีมก็คือหนองคายยังไม่จบครับเซตตัดสินเดี๋ยวมาดูครับว่าแต้มแรกจะไปอยู่ที่ฝั่งไหนครับโอ้จากงานจะดูเหมือนไม่มีอะไรครับทางฝั่งของแพร่ดูสายตาของโค้ชทวีปหลักตาครับก็คงติวไปหมดแล้วแหละครับที่เหลือก็อยู่ที่ลูกทีมครับว่าจะเอายังไงครับจะเค้นฟอร์มออกมาได้หรือเปล่าจะเป็นทางฝั่งของแพร่ได้เสิร์ฟก่อนนะครับเซตตัดสินทั้ง2ทีมก็กลับมาใช้ผู้เล่นที่ส่งชื่อเป็นสตาร์ทลิสต์ทั้ง2ทีมแล้วครับครับว่าในเซตตัดสินครับพุทธิพงษ์พักดีครับจะได้เสิร์ฟก่อนแล้วก็เข้าช่องนี้สงสัยจะชอบพื้นที่สนามฝั่งนี้มากกว่าครับโอ้โหพย้ายกลับมาอยู่ฝั่งนี้นี่เข้าช่องหายไปเลยครับแต่ว่าเซตนี้เนี่ยต้องสลับกันเล่นนะทั้งสองฝั่งทีนี้ก่อนพับเปิดได้แล้ว
คุณนาฏยกสูงชนสิทธิ์เตะไล่เส้นนะครับตามที่เสมอเป็น 1-1 ครับนี่ฮะกระโดดขึ้นไปแล้วก็บิดเตะฉีกไปอีกทางนึงครับเสิร์ฟลูกนี้ยังเอามาขึ้นมาได้ครับแล้วติดบล็อกโอ้ยแต่ว่าจังหวะนี้ของพุทธนาคคำเพาเหมือนตัดสินใจไม่ดีครับติดบล็อกของแสนกายแล้วเนี่ยครับพยายามจะใช้หัวโหม่งขึ้นมาครับแต่กายโหม่งแล้วมันพุ่งไปข้างหน้าครับนี่ครับพอมาเจอสีก็ถึงก็งงครับว่าจะทำอะไรอ่ะครับก็ยังมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอยู่ครับศรีสะเกษเสิร์ฟลูกนี้พิพัฒน์เปิดนิ่งครับยกสูงเตะทะลุบล็อกไปครับดูจังหวะขึ้นไปเตะของแสงไกลดาวเรืองลูกนี้กดรอบบล็อกลงไปครับผ่านพัชชัยศรีครับเหลือ2ลูกเสิร์ฟบุรีแสงไกลก็ยังเปิดได้พิพัฒน์จ่ายมาหัวเสาอู้พี่น่าเกือบเอาอยู่ครับแต่หนักครับลูกนี้แสงไกล29เทคเตะหายครับแสงไกลดาวเรืองโอ้โหจังหวะนี้ท่วมดูจากมุมนี้ถือว่าเหลือเลยครับตามเป็น1ต่อ4เลยครับศรีสะเกษเสิร์ฟอีกทีก็ติดเน็ตไปอีกครับกลับมาเล่นในเซตตัดสินนี้เป็นทางฝั่งของแพร่ที่ออกตัวได้ดีกว่านำอยู่5ต่อ1มาดูเกมเสิร์ฟชุดที่2ของพุทธิพงษ์ภักดีครับเสิร์ฟลูกนี้กดเยอะไปครับแต่ก็กะจะไปช่องเดิมช่องที่เล่นงานเกมรับของศรีสะเกษมาได้นำอยู่5ต่อ2ครับเสิร์ฟผ่อนพัดเปิดยังพอได้อ้าวแต่ล้นมาเป็นโอกาสของแพร่เจอบล็อกพูทิน่าชงล้นหรือเปล่าครับน่าแหละครับโอ้สุดท้ายอะแรลลี่กันไปแรลลี่กันมาแต่ว่าสุดท้ายพูทิน่าคำเพาชงล้นมาแสงกายเห็นแล้วครับนี่ฮะเช็ดลงเบาก็ยังอยู่ในเกมนะครับทางฝั่งของแพร่6ต่อ2เสิร์ฟลูกนี้ต้องโซโล่เองแล้วก็ติดบล็อกออกหลังไปครับโอ้ชลสิทธิ์ลูกนี้ถือว่ารับเหมาเลยครับเปิดไม่ออกต้องชงเตะเองครับลูกนี้แสนไกลกระโดดมาบล็อกแต่ว่าชลสิทธิ์นะกดหนักครับโอ้โหแล้วดูลูกนี้ครับน่าจะเป็นลูกดีครับศรีสะเกษเสิร์ฟลูกนี้ขวาสุดนะครับแม้แต่ผู้บรรยายเองก็เห็นว่าน่าจะเป็นลูกดีครับโอ้โหเสิร์ฟลูกนี้อย่างโหดเลยครับแสนกายต้องหันไปดูว่ามันลงตรงไหนครับแต่มันลงจริงฮะไล่มันเป็น4ต่อ6ครับพรพัฒน์แต่เสิร์ฟลูกนี้พอตรงตัวทางฝั่งของแพร่แพร่รับได้ครับจังหวะนี้พุทธิพงษ์พักดีก็ถือว่าเปิดดีครับพี่พัดยกสวยแสงไกลก็เนี่ยครับส่วนใหญ่เจอลูกชงแบบนี้นี่เขาไม่ค่อยพลาดนะครับ
ตามอยู่4ต่อ7ครับเสิร์ฟแสนไกลยังเปิดได้พิพัฒน์ยกสูงเตะลูกนี้ก็หายไป1ลูกครับเกมเสิร์ฟของพรพัชชัยศรีนี่ส่วนใหญ่ถ้าตรงตัวเนี่ยทางฝั่งของแพ้ก็รับได้ไม่มีปัญหาครับแต่ลูกไหนที่มาสุดนี่ก็สุดจริงอ่ะครับกลับไปเป็นเกมเสิร์ฟของแพร่ช่องว่างตอนนี้คือ4คะแนนแพร่นำอยู่8ต่อ4ดูลูกเสิร์ฟเนี่ยครับเป็นจุดเดียวเป็นช่องเดียวที่พุทธิพงศ์พักดีครับเสิร์ฟไปนี่99% เป็นแต้มแน่ๆครับแล้วศรีสะเกษต้องเบรกเกมเอาไว้เลยครับเพราะว่าดูจากสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเป็นทางฝั่งของแพร่ที่ยิ่งเล่นก็ยิ่งฉีกออกไปครับเหมือนว่าเกมเสิร์ฟของพุทธิพงศ์พักดีจะเริ่มกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจังหวะที่ศรีสะเกษมีโอกาสจะได้แต้มครับแต่ว่าถอยชงนี่ก็ไม่ใช่ของง่ายอยู่แล้วครับพุทธินาคำเพากะน้ำหนักไม่ค่อยถูกก็ล้นไปเศษแสนไกลเลยครับนี่ฮะดูขวาสุดของพรพัชชัยศรีครับตอนแรกเนี่ยเป่าปากไปว่าไม่ได้ครับสุดท้ายผู้ตัดสินบอกว่าเป็นลูกดีครับก็อาจจะต้องถามไลแมนด้วยครับไลแมนนี่คือผู้ช่วยผู้ตัดสินกำกับเส้นนะครับไม่ได้ถามไลแมนที่ส่งอาหารนะครับก็นะครับสุดท้ายพรพัชชัยศรีก็ยังมีทีเด็ดแต่ว่ามันยังไม่พอครับถ้าเทียบกับเกมเสิร์ฟของพุทธิพงศ์พักดีผ่านไปร่วมๆ1ชั่วโมงครับยังไม่มีบทสรุปของผลการแข่งขันในคู่แรกในทีมแรกแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้แพ้นำอยู่9ต่อ4พุทธิพงศ์เข้าช่องนี้อาครับพรพัฒน์รับได้พุทธินาถยกสูงกลับมาอาครับต้องเร่งทำแต้มแล้วครับศรีสะเกษจังหวะนี้ถอยหลังชงแล้วก็นี่ครับมาที่จุดนัดพบชลสิทธิ์ก็ถือว่าเตะฉลาดครับลูกนี้ดึงอ้อมหลังของแสงไกลดาวเรือง9ต่อ5ครับช่องว่าง4คะแนนเสิร์ฟพรพัฒน์เปิดพุทธินาถยกหัวเสาชลสิทธิ์เจอบล็อกแต่ออกข้างไปครับครับเกมรับก็เริ่มที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับศรีสะเกษจังหวะแสนไกลนี่กระโดดสูงแล้วครับแต่ว่าชลสิทธิ์เตะแรงครับแต่โจทย์ตอนนี้ศรีสะเกษต้องรีบตีเสมอให้ได้ครับในช่วงกลางเซตเนี่ยฮะเพราะชุดนี้ถ้าเสิร์ฟไม่ได้กินเลยอ่ะแพ้ก็จะหนีไปอีกครับเหมือนจะได้ยินเสียงผู้บรรยายครับทางฝั่งของปอนพัชชัยศรีครับโอ้โหพอทักปุ๊บก็มาปั๊บเลยครับเสิร์ฟจี้ไปที่เท้าซ้ายของพุทธิพงศ์พักดีตามมาเป็น7ต่อ9ครับศรีสะเกษเหลืออีก2ลูกครับพุทธิพงศ์เปิดไม่ค่อยดีล้นไปเป็นโอกาสของศรีสะเกษชนละสิทธิ์ไม่พลาดครับโอ้โห2แต้มติดๆเลยครับก็เป็นจุดเริ่มต้นจากเกมเสิร์ฟของพรพัชชัยศรีนั่นแหละครับเสิร์ฟไปที่พุทธิพงศ์พักดีเปิดไม่ดีแล้วไปไล่ชงอันล้นไปก็เสร็จศรีสะเกษเลยครับครับโอ้ถ้าได้อีกแต้มหนึ่งนี้กลายเป็นว่าจะทำให้เกมมันกลับมาเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งครับจังหวะนี้พุทธิพงศ์ต้องแก้ไขแสงไกลมาลูกนี้พุทธินาถยังเอากลับมาได้เจอบล็อกพุทธินาถยังนิ่งอยู่ครับยกสวิตที่ชนละสิทธิ์เตะลูกนี้เป็นลูกดีครับ
ป็นลูกดีนี่คือดูจากผู้ช่วยผู้กำกับเส้นนะครับเดี๋ยวดูว่าสุดท้ายเนี่ยผู้ตัดสินอย่างคุณสวัสดิ์แสงพักดีจะตัดสินอย่างไรผลจะไปอยู่ฝั่งไหนแล้วก็จะมีการโต้แย้งคำตัดสินด้วยการชาเลนจ์หรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับว่าอย่างแรกคือผู้ตัดสินต้องประชุมกันก่อนนะครับถ้าไม่มั่นใจต้องเรียกทั้งผู้ช่วยผู้ตัดสินแล้วก็ผู้ตัดสินกำกับเส้นมาประชุมกันก่อนถ้าบอกว่าเป็นลูกออกศรีสะเกษก็ต้องขอชาเลนจ์ถ้าอยากได้แต้มนี้นะครับหรือถ้าบอกเป็นลูกดีแพร่เองก็คงจะต้องเถียงด้วยกันชาเลนจ์เช่นกันนะครับยังประชุมกันอยู่ครับแล้วผู้ตัดสินก็ไม่ได้มีภาพช้าดูเหมือนเราด้วยครับแต่โอ้โหเมื่อสักครู่นี้ก็เร็วจริงๆครับเดี๋ยวดูครับว่าสุดท้ายจะจบอย่างไรเนี่ยตอนนี้คุณประเสริฐน้อยเจริญสุขผู้ควบคุมการแข่งขันถึงก็ต้องเดินมาคุยด้วยครับเดี๋ยวดูว่าเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเลยครับเนี่ยฮะเป็นลูกดีพอเป็นลูกดีเสร็จแล้วแพร่ก็ต้องขอชาเลนจ์ครับแน่นอนนะครับแต้มสำคัญนะครับเนี่ยคุณสมรพลโพทองผู้ช่วยผู้ตัดสินนี่ทันสมัยซะด้วยครับทำนิ้วเป็น VAR ครับแต่จริงตะก้อนี่ไม่ต้องทำแอคชั่นอย่างนี้อยู่แล้วไม่เหมือนฟุตบอลครับเดี๋ยวไปดูครับสุดท้ายภาพช้าจะเป็นคำตอบของทุกสิ่งครับว่าผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรคือตัดสินด้วยสายตาครับไม่เหมือนกับตัดสินด้วยภาพช้าจากวิดีโออยู่แล้วครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นการประชุมของผู้ตัดสินทั้งหมดนะครับบอกว่าเป็นลูกดีถ้าเองก็ต้องขอชาเลนจ์ให้มันเคลียร์มาแล้วครับลุ้นพอๆกันนะครับเดี๋ยวดูครับว่าสุดท้ายก็เป็นลูกดีครับถ้าอย่างนี้ก็เคลียร์ครับพระเองก็ไม่ได้แต้มก็จริงแต่ว่าก็ชัดเจนว่าภาพชาเลนจ์มันคือลูกออกลูกดีครับขออภัยก็เคลียร์ครับเนี่ยครับประโยชน์ของเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการตัดสินครับเท่ากับว่าศรีสะเกษครับ3แต้มรวดครับกลับมาเสมอกัน9เท่าครับโอ้มาดูเกมเสิร์ฟของแพร่ครับพุทธิพงษ์พักดีเสิร์ฟลูกนี้พุทธินาฏไม่ค่อยดีอ้าวต้องแก้ไขสุดท้ายแพร่จะได้หรือเปล่าสุดท้ายได้ครับโอ้จังหวะเปิดของพุทธินาถคำภาวเปิดไม่ดีครับกลายเป็นสุดท้ายต้องแก้ไขแต่ก็ขอโอกาสไว้ไม่พลาดนะครับแสนไกลลูกนี้กระโดดสูงกว่าบล็อกเยอะขึ้นแต้ม2หลักไปก่อนจากเกมเสิร์ฟหนีไปเป็น10ต่อ9ครับดูว่าถ้าได้อีกแต้มนึงก็ได้เปลี่ยนแดนเลยครับพุทธิพงศ์เสิร์ฟลูกนี้พุทธินาถยังเปิดได้ยกสูงชนละสิทธิ์เตะทัดบล็อกออกข้างไปครับยังไม่เปลี่ยนแดนครับแต่แต้มถัดไปจะเปลี่ยนแน่ครับจังหวะนี้ก็เจอบล็อกนะครับแต่ก็เนี่ยครับชนละสิทธิ์จะเตะหนักพอที่จะทำให้มันฉลับออกข้างไว้ได้ครับสิบเท่าครับเสิร์ฟลูกสุดท้ายในชุดนี้ของแพร่พุทธิพงศ์กดหนักโอ้โหยกขึ้นมาได้ยกสูงแล้วเนี่ยครับโอ้เป็นศรีสะเกษที่ขึ้นนำก่อนจะเปลี่ยนแดนครับ
โอ้โหลูกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพุทธิพงศ์ถือว่ากดหนักแล้วครับแต่ว่าพรพัชชัยศรียังไปเปิดได้ถือว่าเป็นเซตคุณภาพเลยครับเซตนี้และใครได้แต้มใหญ่เลยก็สมควรแล้วครับเปลี่ยนแนวแล้วก็เป็นศรีสะเกษได้เสิร์ฟบ้างนะครับนำอยู่1คะแนนครับ11ต่อ10พร้อมพัดเสิร์ฟลูกนี้พี่พัดยังเปิดได้ครับยกสูงเจอบล็อกอ้าวพุทธินาถเอากลับมาได้ไหมล้นไปแล้วล้นไปแล้วแต่ไม่อ้อมแพร่ต้องเตะเจอหลังยังไม่ตกพื้นโอ้สุดท้ายพี่กั๊กกันเองครับศรีสะเกษเนี่ยครับทางฝั่งของแพร่พยายามจะประท้วงครับแต่ยังดีที่มีสติพอที่จะเล่นต่อนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยครับคือก็ล้นข้ามมาแล้วแต่กลายเป็นพรพัชศรีกับพุทธิคัมภาวที่ไปแย่งกันเองครับวันนี้นี่มีหลายเหตุการณ์ให้ได้พูดถึงเลยครับแต่เนี่ยครับสุดท้ายนะแพร่ในสติแบบสมาธิดีมากครับลูกมันเหมือนจะเป็นลูกอ้อมตะข่ายแต่ว่าแพร่ไม่หยุดเล่นนะครับเล่นไปให้จบค่อยมาประท้วงที่หลังแต่ถ้าไม่ได้แต้มนี้อาจจะวุ่นเหมือนกันนะ11เท่าครับพรพัชชัยศรีเสิร์ฟลูกนี้พุทธิพงศ์เปิดไม่ค่อยดีอู้แต่พิพัฒน์ยังงัดออกมาได้ครับอู้จังหวะนี้ยอดเยี่ยมมากครับเนี่ยครับโอ้โหลูกนี่มันไปชิดตะข่ายแล้วโอ้โหแต่เอากลับมานี่อยากจะพูดโอ้โหให้สัก3รอบครับถือว่ายอดเยี่ยมมากครับจังหวะนี้ของพิพัฒน์โบชัยสุวพงศ์11 12ครับอีก1ลูกครับเกมเสิร์ฟศรีสะเกษเลือกหยอดน้ำหนักขาดไปครับดูเกมจิตวิทยาของทางฝั่งแพร่ครับมีเล่นของหรือเปล่าครับมีเป่ามนต์เสตข่ายด้วยครับครับก็ยังเป็นทางฝั่งของแพร่ครับที่ได้เปรียบอยู่ครับเนี่ยคุณสวัสดิ์แสงพักดีก็ต้องเนี่ยไปคุยนิดนึงครับก็ไม่ได้มีอะไรเกินเลยเท่าไหร่ครับก็ว่ากันต่อครับนำอยู่13ต่อ11ครับพุทธิพงศ์เสิร์ฟลูกนี้ยังเปิดขึ้นไม่ได้ครับพรพัชพุทธินาถไล่ชงกลับมาที่จุดนัดพบไม่เหลือครับจังหวะนี้พุทธินาถคำเผาถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับตามไปเก็บงานของพรพัชชัยศรีที่เปิดหลุดออกไปหลังแล้วก็เอากลับมาที่จุดนัดพบได้ครับตอนนี้ก็วัดกันที่ความแน่นอนแล้วครับใครที่ผิดพลาดน้อยที่สุดก็มีโอกาสที่จะได้เซตนี้ไปครับเสิร์ฟลูกนี้ติดเน็ตไปอีกครับวันนี้กองเชียร์ของศรีสะเกษนี่มีแซวพุทธิพงศ์พักดีด้วยนะฮะจังหวะก่อนจะเสิร์ฟนักกีฬานี่ก็ต้องมีสมาธิเป็นของตัวเองนะฮะ13เท่าครับพุทธิพงศ์กดหนักพรพัชเปิดล้นเอาแสนไกลโอ้โหส้มหล่นเป็นของศรีสะเกษนะครับจังหวะเปิดของพรพัชเนี่ยล้นไปแล้วแสนไกลพยายามจะเล่นเร็วแต่ว่าลูกนี้เนี่ยมันพุ่งเนี่ยครับมันไม่โด่งมาครับแสนไกลพยายามจะเอาเลยครับโอ้โหกลายเป็นโชคไปอยู่ทางฝั่งของศรีสะเกษนะครับได้แต้มนี้ไปสิบสี่ต่อสิบสามพรพัชเสิร์ฟลูกนี้แสนไกลหลุดไปหลังแต่ว่าพุทธิพงศ์ยังชงกลับมาได้เจอบล็อกนะครับโอ้ไปแย่งกันลูกนี้สุดท้ายเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ศรีสะเกษนะครับแย่งกันเล่นอีกแล้วครับ
เดี๋ยวดูครับนี่ถ้าติดบล็อกมาแล้วพรพัฒน์ก็อยู่หน้าตัวเองก็กล่าวว่าจะเล่นแต่เนี่ยครับเด็กๆคงเคยได้ยินกันนะครับเวลาเล่นให้เสียงกันด้วยครับต้องพูดว่าปล่อยด้วยครับโอ้สุดท้ายศรีสะเกษพลาดโอกาสที่จะได้แต้มนี้ไปครับ14เท่าพรพัฒน์เสิร์ฟลูกนี้พี่พงษ์ชิดตาข่ายนิดนึงแต่ว่านี่ครับคนที่ยังยอดเยี่ยมอยู่คือพี่พัฒน์บัวชัยสุวพงษ์เนี่ยครับนี่จังหวะเปิดของเพื่อนนี่จะเข้าไปชิดตาข่ายขนาดไหนก็ยังเข้าไปชงออกมาได้ครับวันนี้จุดผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของแต่ละฝั่งนี่มีผลในเกมเยอะมากครับเสิร์ฟลูกสุดท้ายในชุดนี้ของศรีสะเกษครับตามอยู่14ต่อ15เสิร์ฟลูกนี้พิพงษ์เปิดนิ่งพิพัฒน์ยกสูงกดลูกนี้หายเลยครับไม่ให้ตีเสมอครับแพร่หนีไปเป็น16ต่อ14ก่อนที่จะกลับไปเสิร์ฟถือว่าเด็ดขาดเลยครับลูกนี้แสงไกลดาวเรืองโอ้แต่ว่าตอนนี้ชลสิทธิ์ตรีภูมิครับมีอาการบาดเจ็บเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเจ้าตัวก็เล่นจนเท้าพองเลยนะครับแต่ว่าเหมือนอาทิตย์นี้เจ็บที่ต้นขาข้างซ้ายครับถือว่าใช้ร่างกายหนักเลยครับลากมาถึงเซตที่3แล้วครับดูไฮไลท์ในเซตตัดสินซึ่งถือว่าทั้งคู่เนี่ยสู้กันสนุกจริงๆครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนั่นแหละครับที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับกลายเป็นว่ามีโอกาสจะพลิกเกมก็ทำไม่ได้โดยเฉพาะศรีสะเกษนั่นแหละครับเนี่ยฮะนี่คือได้ก่อนนะครับได้จากจังหวะที่แสงไกลดาวเรือนมงออกข้างไปเองแสงไกลวันนี้ก็ถือว่าเจอโจทย์เยอะพอสมควรนะครับจังหวะบล็อกของชลสิทธิ์ตรีภูมิหลายๆครั้งที่บล็อกให้ลูกเตะของแสงไกลเนี่ยมันเด้งขึ้นมาให้พุทธิยะคำเพาครับได้ชงกลับไปให้ชลสิทธิ์ได้เตะคืนไปมาถึงตรงนี้เนี่ยยังเป็นแพ้นะที่ได้เปรียบอยู่นำอยู่16ต่อ14เป็นฝ่ายเสิร์ฟเดี๋ยวดูครับว่าจรวดเมืองแพร่จะกลับมาทำงานในช่วงปลายเซตตัดสินหรือเปล่าครับพุทธิพงษ์พักดี16ต่อ14เสิร์ฟลูกนี้เปิดออกไปข้างสนามพุทธินาถยังชงกลับมาจรสิทธิ์ไม่พลาดครับเอาโทรรอดไปได้ครับศรีสะเกษพรพัฒน์เนี่ยพยายามบีบเข้ามาเปิดช่องขวาครับแต่ว่าลูกนี้พุทธิพงษ์เสิร์ฟมาเข้าช่องซ้ายครับพุทธินาถลูกนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับลูกมันหลุดออกไปข้างสนามแต่ยังชงกลับมาให้ชลสิทธิ์ได้ฟาดลูกนี้เป็นแต้มสิบหกต่อ15ครับช่องว่างเหลือ1คะแนนพุทธิพงษ์เสิร์ฟพุทธินาถหล่นอีกแล้วแล้วแสนไกลอ้าวยังไม่ตกพื้นครับต้องฟาดครับโอ้แต่ว่าสุดท้ายพอฟาดเลยครับเจอบล็อกเต็มๆครับโอ้โหจังหวะมงเล่นเร็วแต่ว่าศรีสะเกษยังเหนียวอ่ะเอาให้กลับมาฟาดอีกทีนึงทีนี้เจอบล็อกของชลสิทธิ์เต็มๆครับดูครับหงายหลังตึงเลยครับทางฝั่งของพุทธิพงษ์พักดีก็คงเสียดายสุดๆเลยครับโอ้โหศรีสะเกษยังมาได้แต้มนี้จากจังหวะบล็อกครับนะครับแต้มก็เหลือน้อยลงไปทุกทีครับ16เท่าครับคองเชียร์บอกสวดสวดสวดภาษาอีสานนี่แปลว่าติดเนี่ยนะครับอ้าวลูกนี้พุทธินาถข้างเท้าด้านนอกครับโอ้โหลูกนี้ช็อตออฟเดอะเดย์ได้เลยครับพุทธินาถคำเพาดูครับ
จังหวะเปิดของพรพัชชัยศรีแหลมเปียบเลยครับนี่ครับโอ้โหแต่ปฏิกิริยายอดเยี่ยมครับโอ้โหใช้ข้างเท้าด้านนอกดีครับต้องกดไลน์ให้2นิ้วเลยครับกองเชียร์โอ้โหจังหวะนี้ปฏิกิริยาช่วยให้ทีมได้แต้มครับพุทธินาคำเผาอธิบายต่อให้คุณผู้ชมคำว่าสวดสวดเนี่ยก็เหมือนเป็นเสียงเสิร์ฟติดเนี่ยนะครับดังสวดสวดอะไรประมาณนี้ครับถ้าเป็นนักตะกร้อแถวอีสานนี่ก็คงคุ้นเคยคำนี้เป็นอย่างดีครับครับว่ากันต่อ17-16คุณพงศ์เปิดหลุดไปโอ้โหอ้าวครับพรพัชชัยศรีครับมาเสิร์ฟใส่เท้าซ้ายของพุทธิพงศ์แต่พุทธิพงศ์ใช้เท้าขวาเปิดเนี่ยเอาไม่อยู่ครับดูอาการของพีพัทวิ่งไปลูกนี้เนี่ยเหมือนไปชนป้ายถูกป้ายด้วยนะครับชนป้ายมโน29ครับเลือกป้ายได้ดีแล้วก็ต้องขอปฐมพยาบาลก่อนนะครับอันดับแรกโอ้โหแพร่เองมีโอกาสที่จะรักษาความได้เปรียบจากการเป็นผู้นำอ๋อตอนนี้ก็น่าจะขอเวลานอกไปด้วยเลยครับทางฝั่งของแพร่เดี๋ยวดูไฮไลท์กันนะครับตั้งแต่ช่วงเริ่มเนี่ยเป็นแพร่ที่ทำได้ดีกว่าแต่เล่นไปเล่นมาศรีสะเกษยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆครับกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยพลิกสถานการณ์กลับมานำแล้วครับแล้วทำให้จังหวะก่อนหน้านี้เนี่ยพิพัฒน์บัวชัยสุวพงศ์เจ็บไปด้วยเนี่ยครับจังหวะยอดเยี่ยมเลยครับของพุทธินาถคำเผาหล่อเลยครับจังหวะนี้แล้วก็นี่ครับเสิร์ฟเข้าเท้าซ้ายของพุทธิพงศ์แต่พุทธิพงศ์ไปเลือกใช้เท้าขวาเปิดก็ไม่ทันแล้วครับกองเชียร์ได้เฮครับสถานการณ์มันเปลี่ยนแล้วมาเปลี่ยนช่วงนี้โอ้โหใจร้ายสุดๆสำหรับแพร่เลยครับเป็นศรีสะเกษที่นำอยู่18-16ครับพุทธินาถคำเผาครับใจโยนให้พรพัชชัยศรี18-16เสิร์ฟอีก1ลูกพรพัดเสิร์ฟโอ้ยหลุดออกหลังไปอ่ะครับถือว่าแพร่ขอเวลานอกแล้วก็เบรกเกมเสิร์ฟของพรพัดได้ครับแต่ก็ได้ลุ้นอีก1ลูกครับเกมเสิร์ฟของพรพัดชัยศรีถ้าศรีสะเกษได้แต้มนี้นี่ถือว่าโยนความกดดันไปให้แพร่เต็มๆเลยครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ถือว่ายังได้เปรียบอยู่ครับเพราะจะได้กลับไปเล่นเกมรับลูกนี้พุทธิพงศ์เปิดหลุดปลายพิพัฒน์ชงล้นมาเป็นโอกาสของศรีสะเกษแล้วก็เตะโดนบล็อกลงทางฝั่งของแพร่ครับโอ้โหกลายเป็นว่าเกมเสิร์ฟของพรพัชชัยศรีครับคือจุดเริ่มต้นของจังหวะที่ศรีสะเกษได้ฟาดจังหวะนี้ครับยังเล่นงานทางฝั่งของพุทธิพงศ์พักดีครับเนี่ยครับคือแพ้แม้ว่าแต้ม18เท่าจะกลับไปเสิร์ฟก็เสียเปรียบอยู่แล้วครับแต่ทีนี้เนี่ยกลายเป็นสถานการณ์ที่ตามอยู่อีกครับกองเชียร์แพ้ตอนนี้ต้องหวังให้พุทธิพงศ์พักดีครับแล้วระเบิดฟอร์มออกมาให้ได้ครับตามอยู่3คะแนนเสิร์ฟลูกนี้พรพัชเปิดได้พุทธินาถยกสูงจุลศิษย์เจอบล็อกพุทธินาถวิ่งเช็คลูกนี้ออกหลังไปแล้วครับได้แต้มขึ้นแมตช์พอยต์ให้ก่อนครับศรีสะเกษจังหวะนี้เนี่ยกดไปเจอบล็อกแสนไกลแต่ว่าจุลศิษย์จะเตะหนักครับครับแพ้เสียไม่ได้แล้วครับ 17-20 พุทธิพงศ์เสิร์ฟลูกนี้พุทธินาถรับนิ่งครับยกสูงชนสิทธิ์เตะฉลับบล็อกออกหลังไปแล้วก็โอ้โหเป็นการคัมแบ็กอันยอดเยี่ยมของเจ้าถิ่นครับแพ้ไปก่อนในเซตแรกครับแต่หลังจากนั้นครับโอ้พลิกสถานการณ์เอาชนะคืนในเซตที่2ก่อนที่เซตตัดสินนี่ก็
ตามมาตลอดนะครับแต่มาแซงในช่วงท้ายเกมครับเนี่ยศรีสะเกษเราชนะไป2-1เซตครับคะแนน14-21 21-16แล้วก็21-17ครับมาแล้วเสื้อตะโก้ลีรุ่นลิมิเต็ดปีนี้มาในโทนสีชมพูน้ำเงินเนื้อผ้านุ่มสวมใส่สบายสะกดทุกสายตาที่เดินผ่านสไตล์คุณครูแฟลชคัพที่สนใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ที่เพจเซปักตะก้อหรือสแกน QR Code ได้เลยครับรีบๆหน่อยนะจ๊ะของมีจำนวนจำกัดใครได้สวมใส่รับรองฮิตติดกระแสแน่